โกแฮร์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โกแฮร์ Nourishing Biotin Shampoo and Treatment ที่จะยกระดับวงการดูแลเส้นผมไปอีกขั้นภายใต้คอนเซ็ปต์ผมสวยพัดไม่ปัดตกและการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ระดับจักรวาล Amanda Obdam Top 10 Miss Universe 2020 Miss Universe Thailand 2020ค่ะครับโอ้อย่างที่ทราบไปแล้วนะฮะคุณอแมนด้าสวยเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วเนาะที่สำคัญคือสุขภาพเส้นผมของคุณอแมนด้านี่เงางามเป็นประกายด้วยผลิตภัณฑ์ของโกแฮร์ครับผมก็เลยเลือกคุณอแมนด้าเข้ามาร่วมโปรเจกต์นะครับก็ขอขอบคุณคุณอแมนด้าด้วยเนาะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวโกแฮร์นะครับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะฮะทางแบรนด์โกแฮร์เนี่ยมีหลายแคตตาล็อกมากมากเลยมีทั้งสูตรแชมพูมีเรียกว่าทุกหมดหมู่ของการดูแลเส้นผมละกันนะครับแต่ยิบย่อยมากเดี๋ยวไปติดตามได้ค่ะโอ้ยก็ต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเกียรติด้วยก็ต้องขอบคุณโกแฮร์วายโยค่ะเพราะว่าโกแฮร์เนี่ยทุกคนน่าจะทราบดีว่าอยู่คู่กับคนไทยมา25ปีแล้วไม่ว่าใครจะเดินผ่านและใช้โกแฮร์รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้อยู่เคียงคู่กับคนไทยไปอีกยาวนานนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เลือกด้าด้วยค่ะยินดีครับขอบคุณมากคือต้องบอกว่าด้วยงานที่ด้าทำเนี่ยแน่นอนว่าเราเจอทั้งความร้อนเจอทั้งสเปรย์ต้องเปลี่ยนทรงทุกวันใช่ไหมคะมันจะทำให้เส้นผมของด้าเนี่ยรู้สึกอ่อนแอมากๆแล้วการที่ด้าเนี่ยได้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโกแฮร์ก็คือ Nourishing Biotin ทั้งแชมพูและทรีทเมนต์เนี่ยด้ารู้สึกว่าผมเรามันแข็งแรงขึ้นนะรู้สึกว่ามันทนต่อแบบความร้อนความแบบการที่เราจะต้องใช้สเปรย์ทุกวันเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคการที่เราความที่ผมของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็เพิ่มความมั่นใจให้เราด้วยกรณีส่วนตัวของเราก็คือทุกครั้งที่ได้ไปทำงานใช่ไหมคะแล้วมีการใช้สเปรย์เนี่ยเราก็ต้องกลับบ้านมาต้องสระผมและบางครั้งเนี่ยมันทุกวันเลยโอเคเราก็สระผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ทรีทเมนต์แต่ว่าของด้าเนี่ยก็จะใส่ทรีทเมนต์นานหน่อยค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทรีทเมนต์เนี่ยมันซึมเข้าไปในเส้นผมของเราเลยระหว่างที่ทำทรีทเมนต์เราก็ไปทำอย่างอื่นได้ค่ะพวกขัดผิวมาร์กลงมาร์กหน้าแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยล้างครับมีเรื่อยๆอยู่นะฮะก็มีต้องฝากติดตามนะครับยังไงก็ขอฝากโกแฮร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยก็คือ Nourishing Biotin Shampoo และ Treatment นะคะคืออยากจะให้ทุกคนได้ลองค่ะเพราะว่าพอได้ลองเนี้ยแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆอยากจะให้ทุกคนได้ไปซื้อแล้วก็ไปลองเองเลยค่ะเราจะได้ประทับใจกันได้ค่ะ